ลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณเสรีรุ่งสว่างครับกับเรื่องราวของพระเครื่องนะครับหลวงปู่แพร่วัดรังหมันนั่นเองครับพี่เสรีฮะก่อนที่เราจะมาพูดถึงการทำลายบล็อกตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะว่าเขาทำลายจริงๆนะครับแต่ละรุ่นมีรุ่นอะไรบ้างขอถามถึงประสบการณ์หน่อยคือประสบการณ์เนี่ยหลวงปู่แพร่เนี่ยประสบการณ์ดีแต่หลายๆคนก็คือที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยไปพูดให้ใครแล้วแต่ว่าคนจะไปพิจารณาดูนะว่ามันอยู่ที่มันวิจารณญาณในการชมนะครับแล้วก็ว่าตัวเองเจอเองหรือเปล่าตัวเองก็เจอเองหรือเปล่าแล้วมันจะได้ยินคำพูดว่าไม่เจอกับตัวไม่รู้ได้ไม่เจอกับตัวไม่รู้แต่ที่จริงที่เราที่เราได้มาสัมผัส5ปีนี่นะมีประสบการณ์มากมายบางคนก็โดนยิงบางคนก็รถคว่ำบางคนก็โดนระเบิดอะไรเงี้ยและแต่ละคนที่โดนแล้วก็มาที่วัดซึ่งเรามาที่นี่ประจำเราก็จะเห็นครับซึ่งเขามาเหมือนกับมาขอบคุณหลวงปู่ถูกไหมที่ทำให้เขารอดใช่มากราบหลวงปู่อะไรเงี้ยแต่ละเคสแต่ละเนี่ยเราก็จะได้รู้ครับทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตัวผมเนี่ยก็ไปรถชนที่คลองด่านครับเพราะว่าพี่เสรีก็คือเดินทางบ่อยด้วยเดินทางทุกวันไปทัวร์คอนเสิร์ตไปพวกนี้ครับเป็นไงเหตุการณ์เป็นไงครับพี่ผมวิ่งมา170จากไหนฮะจากสมุทรปราการที่จะไปคลองด่านครับผมถนนสุขุมวิทเส้นเก่าอ๋อแล้วพอเสร็จปุ๊บเป็นถนน2เลนสวนกันใช่มั้ยสองเลนสวนกันจำไม่ผิดนะครับ2เลนสวนกันพี่ขับรถแล้วแลนด์โรเวอร์ครับผมอ๋อแลนด์โรเวอร์อีวอคตัวล่าสุดครับผมทีนี้ตอนที่วิ่งไปเนี่ยก็คือรถมอเตอร์ไซค์มันตัดหน้าเราก็หักหลบไปชนกับรถกระบะครับหักหลบไปอีกเลนนึงถูกมั้ยฮะหักหลบไปเพราะว่าคือเค้าสวนมาครับผมเค้าสวนมานี่เราไปชนกลางเค้าเลยครับชนกลางกระเด็นตกน้ำเลยรถของเขาครับผมอ๋อรถปิกอัพเนี่ยนะปิกอัพกระเด็นตกน้ำไปเลยแต่ว่ารถเราเนี่ยก็อยู่บนถนนครับแต่ไปกัน3คนไม่เป็นไรเลยก็คือรถหน้าคือพี่เสรีขับถูกไหมผมขับแล้วก็มีลูกสาวผมแล้วก็นั่งหน้าครับนั่งหน้าลูกสาวนั่งหน้าไปด้วยกันครับแล้วก็พี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงนั่งหลังอ๋อนั่งหลังไปก็ไม่มีใครเป็นอะไรสักคนเนี่ยครับมา170นะไม่น่าเชื่อพี่แล้วชนปึ้งชนแบบผมเหมือนกับจอดขวางอยู่เฉยแล้วชนไปเลยฮะใช่โอ้โหบอกกระเด็นไปลงคือจริงๆเนี่ยผมกำลังคิดภาพแบบพี่คือพี่เสรีกับลูกสาวเนี่ยน่าจะไม่อะไรมากเพราะคาดเบลถูกไหมครับแล้วก็มีถุงลมแอร์แบ็กทำงานแต่พี่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้คาดถูกไหมเพราะปกติคือผู้โดยสารตอนนั่งหลังเนี่ยไม่มีใครคาดไม่มีใครคาดไม่คาดเพราะฉะนั้นเขาต้องกระแทกต้องกระแทกคือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีกระแทกนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีบาดแผลไม่มีทั้งสิ้นซึ่งจริงๆเขาน่าจะเจ็บหนักไงก็170นะนั่นน่ะดิฮะ170วิ่งครับพอเรารีบทำเวลาจะไปงานอีกงานนึงพอเราวิ่ง2งานเนี่ยก็วิ่งรีบวิ่งไปครับก็ไปวัดสมแออะไรสักอย่างเนี่ยครับก็ออกจากสมุทรการก็ซัดยาวเลยซัดยาวเลยครับพี่ชัยรีผมถามนิดนึงตอนที่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้าครับคือแวบตอนหักหลบคิดอะไรไหมคือหักหลบแล้วไปเจอรถกระบะปิกอัพเลยถูกไหมก็คือเราคิดว่าเราในนาทีนั้นเนี่ยเราตัดสินใจว่าเราจะชนกับชนอะไรดีครับผมนะฮะถ้าชนมอเตอร์ไซค์เนี่ยตายหมดแน่ตายแน่ตายแน่ตายแน่ครับผมแต่ถ้าเราหักหลบคือเราเลือกชนเลยครับผมเราต้องเลือกชนรถไปครับเสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีนั้นต้องตัดสินใจต้องหักครับแล้วแวบนั้นมีคิดถึงอะไรไหมหมายถึงว่าคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาถือก็คือจริงๆแล้วเรามั่นใจอยู่แล้วเพราะเนี่ยผมคล้องอยู่ก็คือแขวนองค์นี้เลยครับองค์นี้ขออนุญาตนะครับนี่รุ่นอะไรครับพี่ยันส่วนหนึ่งครับครับองค์นี้เลยนะองค์นี้ครับที่ไปเกิดเหตุการณ์ชนเลยนะครับยันส่วนหนึ่งครับฮะโอ้สวยมากเลยนะครับเนื้อเงินครับยันส่วนหนึ่งนะครับปีห้าครับ50พี่เสรีผมถามนิดนึงคำว่าพิเศษเนี่ยคือโค้ดถูกไหมฮะโค้ดครับแล้วไอ้นี่แหละบอกเยอะจังเลยพี่ก็คือโค้ดเนี่ยก็คือเป็นโค้ดนำเลิกคือหลวงปู่เนี่ยเราจะมีอยู่3องค์เนี่ยฮะครับเขาเรียกว่านำเลิก1 2 3ครับอยู่ที่พี่ตูนนิพพะพี่ตูนนะฮะท่านให้ผมมาครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอีก2องค์อยู่ที่เขาที่หลวงพี่อยู่ที่พี่ตูนนะก็คือนำเลิกกับหลวงปู่จะกรรมแล้วก็ถึงจะมาปั๊มพวกนี้คือนำเลิกเนี่ยนำเลิกหนึ่งคือปั๊มนำเลิกด้วยครับแล้วโค้ดเนี่ยคือตอกเยอะเป็นพิเศษด้วยถูกไหมฮะพิเศษไงเก้าพิเศษเก้าพิเศษแต่ปกติเนี่ยองค์อื่นนะพิเศษเดียวถูกไหมพิเศษเดียวอ๋อพิเศษเดียวนี่เก้าพิเศษเก้าพิเศษแล้วก็เบอร์หนึ่งครับนะเบอร์หนึ่งนะครับครับองค์นี้เลยนะครับก็เลยก็คือจริงๆรุ่นนี้ลุงปู่เนี่ยนะแทบทุกรุ่นมีประสบการณ์ครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นสาเกใบสาเก90หลวงปู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเม็ดแตงไม่ว่าจะเป็นใบขี้เหล็กอะไรเพชรกองเพชรกรรมนั่นมีประสบการณ์ทั้งนั้นครับนะฮะครับแล้วเป็นไงหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้กลับมา
มาหาหลวงปู่ไหมก็เรามาประจำอยู่แล้วผมแล้วเป็นไงพอเจอหลวงปู่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยเราก็มาเล่าให้อาจารย์โกนฟังครับอาจารย์โกนเขาบอกเจ้าวาดเจ้าวาดครับผมก็เราศรัทธาอยู่แล้วไงครับแล้วก็ลูกเราเนี่ยก็ห้อยหลวงปู่อยู่แล้วห้อยใบขี้เหล็กครับอ๋อครับใบขี้เหล็กใบขี้เหล็กเล็กใบขี้เหล็กเล็กใบขี้เหล็กเล็กแล้วก็คนพี่เลี้ยงก็ใบขี้เหล็กเหมือนกันห้อยหลวงปู่ไปด้วยกันก็เลยไม่เป็นไรสักคนเดียวแต่รถนี่ซ่อมประมาณ 600,000 ครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นความศรัทธานะครับที่เชื่อว่าเนี่ยหลวงปู่แพ้วเนี่ยใช่ปักกุ้งใช่ครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะที่รถฟั่มแล้วไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับก็ห้อยหลวงปู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหลานก็ไปฟั่มที่บางที่สุพรรณนะครับรถลงไม่ลงน้ำเลยรถนี่ต้องขายซากทิ้งเลยครับผมห้อยหลวงปู่แพ้วองค์เดียวเหมือนกันอันนั้นเพจกับสองครับนะครับเอาละครับแล้วก็มาเป็นที่มานะฮะของเรื่องบล็อกนะครับที่เราจะมาพูดถึงนะครับครับนี่ก็คือบล็อกส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมมาให้คุณผู้ชมไล่ดูไปครับนะฮะขอองค์นี้ก่อนโอ้โหหนักมากครับนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะนะครับเอาอะไรมาพูดกันว่าทำเสริมขึ้นมานะครับแบบนี้มันเสริมได้ที่ไหนใช่เสริมไม่ได้ครับครับก็คือจริงๆแล้วผมบอกให้ฟังว่าที่วัดเนี่ยถ้าจะสร้างโบสถ์สมมติจะสร้างโบสถ์ครับก็สร้างพระมาครับแค่วาระนี้จบแล้วผ่าบล็อกทิ้งเลยครับผมผ่าบล็อกแบบนี้ฮะสมมติว่าสร้างนกทองแดง 2,999 ครับฝาบาท 1,099 อย่างเงี้ยสมมติว่าเงิน999 299อะไรเงี้ยก็คือต้องผ่าทิ้งเลยครับคือส่วนใหญ่แต่ละเนื้อแต่ละเนื้อเนี่ยจะไม่เกิน 3,000 จะไม่เกิน 3,000 รวมทุกเนื้อแล้วประมาณ 10,000 นิดๆ 10,000 นิดๆไม่เกินนี้ครับครับผมแต่นี้คือแต่ละรุ่นแต่ละวาระจะสร้างแตกต่างกันไปทำไมทางวัดถึงสร้างน้อยเป็นเพราะอะไรครับก็คือจริงๆนะท่านไม่ได้เป็นพุทธพาณิชย์ไงครับก็คือหมายความว่าสร้างเนี่ยเป็นที่ระลึกอย่างสร้างโบสถ์เป็นที่ระลึกก็เอาสร้างแค่นี้พอสร้างโบสถ์ไปมีญาติโยมศรัทธาก็มาทำบุญไปแล้วก็ครับอย่างนี้เองก็คือหมดแล้วก็หมดเลยแต่ละรุ่นถ้าผมจะพูดว่าอย่างเช่นว่าสมมตินะฮะท่านจะทำประตูก็คือเอาแค่ทำประตูเอาแค่ทำประตูจบคือไม่ต้องไปเผื่อทำหลังคาทำอะไรไม่ต้องเอาแค่ประตูแค่นั้นวัตถุประสงค์แค่นั้นใช่ครับครับผมแล้วเดี๋ยวส่วนอื่นมาว่ากันค่อยว่ากันอีกทีครับแล้วที่สร้างมานี่ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับผมแต่ละวันละนี่ไม่ได้เยอะมากมายครับองค์นี้เป็นพิมพ์อะไรยังไงรุ่นไหนรุ่นนี้เป็นเขาเรียกว่าขลำเป็นขลำตัดครับผมนะครับเป็นขลำตัดนะฮะเป็นแม่แตงครับเป็นแม่แตงอันนี้เป็นแม่แตงนะครับครับเป็นแม่แตงอันนี้ล่าสุดครับอันนี้ล่าสุดที่จะเพิ่งออกมาเลยที่เพิ่งออกนะเนี่ยฮะขนาดเพิ่งออกนะผ่าบล็อกเลยผ่าบล็อกเลยก็คือปั๊มเสร็จพอครบจำนวนองค์ที่ตั้งไว้ปุ๊บผ่าก็ทำลายบล็อกเลยทำลายบล็อกเลยนะครับแล้วก็มานี่ยันส่วนแรกที่ผมห้อยอยู่นี่ฮะก็คือองค์นี้เลยองค์นี้เลยครับนะฮะนู่นนี่ฮะครับนะครับนี่ก็ทำลายเหมือนกันทำลายครับนะฮะแล้วรุ่นนี้สร้างน้อยมากครับเนื้อนวานี่สร้างแค่99องค์ครับนี่ด้านหลังใช่ไหมนี่ด้านหลังครับครับนะฮะตอนนั้นหลวงปู่ยังไม่ได้ก็คือไม่ได้เป็นพุทธพาณิชย์ก็คือครับท่านสร้างมาแล้วก็แจกรุ่นแรกแรกเลยแจกเฉยๆครับในดูคำว่าพิเศษอะหายไปเลยตัวพพานนะครับครับคือผ่าบล็อกหมดครับครับคือเอาตรงนี้แหละที่ผมเข้ามาแล้วอยากจะมาดูมาดูนะเพราะว่าเขาผ่าจริงไหมแล้วเขาทำแล้วเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาพูดให้เราฟังว่าเอ๊ะสร้างไม่จบครับผมทำเสริมทำอะไรทำเสริมทำอะไรไม่ใช่ครับครับผมรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่เสริมครับรับรองได้เลยครับครับนะฮะเพราะว่าเราได้มาสัมผัสที่นี่แล้วครับนะฮะแต่ละรุ่นแต่ละอย่างเนี่ยฮะท่านดูได้นะฮะผ่าบล็อกหมดนั่นก็เป็นยันสวนครับนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะงงว่าแล้วทำไมพี่เสรีมาแบบเหมือนมารู้เรื่องพวกนี้ได้ไงจริงๆพี่เสรีคือเราอยากป๋ายับพี่ยับเนี่ยเครื่องมาตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะอยู่กับพี่ยับมาจะ30ปีแล้วครับผมก็ตั้งแต่พี่ยับมีแค่3ตู้ยังอยู่บอนเดมอร์นะครับผมนะฮะแล้วก็สนิทกันทุกวันก็ยังสนิทกันอยู่ครับผมนะครับและเราก็ชอบเรื่องพระและได้รับเดียวกันได้รับวัฒนธรรมจากพี่ยับมานะพี่ยับก็สอนนู่นนี่นั่นเรามาตลอดครับผมนะครับนี่ฮะครับนี่ฮะแต่ละอย่างนะครับคือผมอยากจะบอกว่าให้คนให้เข้าใจนะว่าที่วัดเนี่ยถ้าใครไม่ได้มาสัมผัสครับจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาไม่มีการโฆษณาครับแต่ละรุ่นที่ผมเข้ามาเนี่ยผมถึงอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยว่าแต่ละรุ่นไม่ได้ทำเสริมครับครับ
จบแล้วจบเลยไม่มีการทำเสริมแน่นอนนะฮะยืนยันได้เลยแล้วผมมาที่วัดนะอยากให้คุณผู้ชมได้มากันคือไม่จำเป็นว่าจะต้องมาคือคุณผู้ชมไม่ต้องมาแบบเก็บสะสมพระก็ได้ใช่คือมากราบหลวงปู่แพ้วเนี่ยใช่เกจิอาจารย์อายุ92โอ้โหปัจจุบันนี้ไม่ใช่หากันง่ายๆไม่มีหรอกครับนะครับมันน้อยมากมากราบท่านแล้วก็จะรู้เลยว่าถึงความเมตตานะใช่ครับของท่านนะครับผมนี่แน่นอนมากเลยครับนะครับนะฮะนี่รุ่นสร้างพระประธานครับหน้าหลังนะครับทั้งหน้านี่หน้านี่หลังจบจบนะครับเอาละครับเคลียร์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกให้ฟังว่าให้ไปเข้าใจกันใหม่นะฮะตั้งแต่ปี50มาเนี่ยหลวงปู่จำวัดอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยครับผมนะครับจำวัดอยู่ที่นี่ไม่ได้รับกิจนิมนต์ที่ไหนเราก็เคยได้ฟังประวัติหลวงปู่ไปแล้วนะฮะรวมถึงสัมภาษณ์ลูกศิษย์ที่ดูแลหลวงปู่คือหลวงปู่ไม่ออกไปไหนเลยนะฮะเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับก็คือหลีกเลี่ยงกับการที่จะพาท่านไปเจอความเสี่ยงอะไรติดโรคหรืออะไรก็ตามแต่นะการเดินทางก็คือติดเชื้อแต่ไรท่านจะอยู่ที่วัดตลอดอยู่ที่วัดตลอดนะครับมาพูดถึงในส่วนของถาวรวัตถุที่กำลังก่อสร้างแล้วคือตอนนี้ก็ยังต้องการเงินก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะครับที่วัดเนี่ยยังขาดทุนทรัพย์อีกเยอะก็คือสร้างพระมหาเจดีย์นี้ก็น่าจะเกือบเป็นพันล้านอีกหน่อยนี่อีกหน่อยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่าคนที่นิยมบอกว่าไปทำบุญ9วัดอีกหน่อยวัดนี้ต้องมีติดต้อง1ใน9ครับเพราะว่าอะไรนะฮะเจดีย์พระมหาเจดีย์เนี่ยน้องนครปฐมครับผมสูงจะแทบเท่ากันหรือจะสูงกว่านิดหน่อยครับนี่นะฮะแล้วก็วิหารหลวงปู่นี่ครับใหญ่โตมโหฬารทึกมากแล้วก็มีหลวงปู่เป็นรูปเหมือนรูปเหมือนท่านอยู่ข้างในเลยฮะองค์ใหญ่มากนะถ้าเสร็จเนี่ยก็คิดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยความสวยงามนี่ก็คือแน่นอนครับพูดถึงนะฮะแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของมหาเจดีย์เนี่ยก็จะมีการนำเกี่ยวกับพระธาตุใช่ไหมครับใช่พระบรมสารีริกธาตุมาไปบรรจุที่นี่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวด้านในก็จะมีการตกแต่งสวยงามครับครับเพราะว่านี่ขึ้นไปฐานล่าขึ้นไปหมดแล้วครับนะใช้เงินอีกเยอะครับก็ค่อยๆสร้างไปค่อยๆสร้างไปตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่คือท่านไม่รีบท่านไม่รีบฮะก็คือท่านดูได้ผมเนี่ยผมแปลกใจตรงไหนรู้ไหมว่าสร้างมาแต่ละรุ่นเนี่ยสร้างน้อยมากครับแต่สร้างวัตถุนี่เยอะมากเลยครับถาวรวัตถุนี่ใหญ่วัตถุวัตถุโอ้โหแต่ละเนี่ยมหาเจดีย์เนี่ยเป็นพันล้านนะถ้าเราดูแล้วเนี่ยอุโบสถหลังนี้ที่เรานั่งกันอยู่นี่ก็โอ้โหหลายสิบอ่ะก็คิดดูแล้วก็สร้างแล้วก็จบแล้วจบเลยแล้วก็พระที่จะออกมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือหมายความว่าผมยังไม่เข้าใจว่ารุ่นนี้ที่ออกมาเนี่ยจะพอสร้างเหรอครับแต่ทีนี้คือถ้าเราได้มาสัมผัสเราจะรู้เลยว่าการศรัทธาหลวงปู่เนี่ยจะมากันไม่ขาดสายไม่ขาดสายแต่คือใครมาเร็วก็ได้ไปถ้าใครมาช้าก็หมดไปนะคือพี่เสรีกำลังจะพูดว่าพวกเนี้ยวัตถุมงคลเป็นเหมือนแค่ของขวัญเป็นแค่ของขวัญเองที่คุณมาทำบุญแล้วคุณก็คุณก็ได้ไปใช้ติดตัวไปใช้แต่ว่าสิ่งที่สูงสุดคือบารมีบารมีหลวงปู่ครับบารมีหลวงปู่เนี่ยก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีรถบัสรถอะไรมาเยอะแยะมากมายก็ตรงนี้แหละก็จะได้เงินตรงนี้มาสร้างครับสร้างวัตถุโบราณแล้วพวกนี้ไปให้พวกเราอีกซึ่งตอนนี้ก็ชาวต่างชาติก็โอ้โหมาเก็บวัตถุมงคลหลวงปู่ไปเยอะแน่นอนครับนะไม่ว่าฮ่องกงไม่ว่าสิงคโปร์ฮะไปไต้หวันเนี่ยโอ้โหมาไม่ได้ขาดจีนไม่ได้ขาดระยะเลยนะครับคือได้เงินจากจำนวนที่เขามาถวายบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่าวัตถุมงคลเนี่ยก็คือไอ้เช่าก็ส่วนเช่าไปส่วนเช่าก็เช่าไปแต่ว่าทำบุญก็ทำบุญไปแต่ว่ารุ่นไหนบางคนอยากจะไม่ได้รุ่นเนี้ยมาวัดบางทีก็ไม่มีแล้วหมดไม่มีก็คือไม่มีนะไม่มีแล้วอย่างรุ่นหนึ่งเนี่ยในกำแพงแสนนี่จะมีกี่องค์นะมีไม่กี่องค์แล้วในกำแพงแสนนั้นไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศหมดครับอะไรเงี้ยครับปิดท้ายนะครับให้พี่เสรีฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะศึกษาวัตถุมงคลของหลวงปู่แพ้วครับเชิญครับคือจริงๆแล้วผมบอกให้ฟังนะครับว่าหลวงปู่แพ้วไม่ได้มีประกวดเยอะนะครับท่านอยากจะเล่นให้ถูกต้องเนี่ยผมอยากจะให้มาที่วัดหลังหมันนะครับมาศึกษาดูอย่างที่ผมเข้ามานี่แหละมาศึกษาดูแล้วก็มาที่ในวัดเนี่ยก็จะมีที่จำหน่ายวัตถุมงคลเนี่ยไปถามได้ทุกร้านครับครับนะก็จะมีจำหน่ายจะให้ท่านได้บางรุ่นที่ท่านหาไม่ได้ก็มาที่วัดอาจจะมีที่ตู้ไม่มีอาจจะมีที่พี่ๆน้องๆอาจจะพอแบ่งกันไปได้คนในพื้นที่อยากจะให้มาสัมผัสนะครับแล้วก็อยากจะให้มาศึกษาดูก่อนนะฮะท่านอย่าเพิ่งไปเชื่อใครว่าที่ลือๆกันเนี่ยมันไม่ใช่นะผมเองเนี่ยได้ยินคำลือมาเยอะผมถึงมาตัวเองพอมาสัมผัสได้ตัวเองเราถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วที่วัดไม่มีการโฆษณาเพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับว่า
สุดยอดครับครับผมเองเนี่ยมาที่นี่แล้วสบายใจไม่ใช่ว่าเรามาเป็นลูกศิษย์ที่นี่แล้วบอกว่าที่นี่ดีไม่ใช่ครับผมไปมาทั่วประเทศไทยครับนะฮะแล้วไปสัมผัสมาทั่วประเทศไทยครับที่นี่ท่านลองมาดูนะครับเพราะว่าที่เนี่ยสุดยอดครับครับผมวันนี้นะครับขอบคุณพี่เสรีเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็มาเรียกได้ว่าตอกย้ำความมั่นใจครับผมนะครับให้กับลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาครับหลวงปู่แพ้ววัดลังหมันนะครับเล่นให้ถูกครับคือเราอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมเลยว่าเล่นให้ถูกให้ถูกตัวถูกฝาถูกที่ครับนะครับอย่าไปเล่นในที่ไม่ถูกที่เล่นให้ถูกที่แล้วมาศึกษาให้จริงแล้วผมพูดให้ฟังได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ที่อยู่ในวัดนะฮะที่ตั้งที่มีจำหน่ายวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วเนี่ยไปถามได้ทุกคนเลยฮะเขาจะให้ความกระจ่างกับทุกแนะนำได้เลยฮะนะครับไม่จำเป็นต้องเช่าก็ได้ไม่จำเป็นต้องเช่ามาหาความรู้ได้ครับผมนะครับอยากให้มาครับครับผมจะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียความรู้สึกด้วยนะวันนี้ขอบคุณพี่เสรีเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามพักสักครู่เดียวครับ